ทำงานหนักมากทั้งหลับและรู้ก็เราต้องทำงานหนักอย่างเดียวช่วงเวลาที่เหลืออะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าแบบผลงานเราไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามลงมาให้แบบว่าตอนนี้เราก็เน้นชนะเดี๋ยวอาจจะแบบรูปเกมอาจจะไม่สวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าหวังว่าแบบเราคว้าสามแต้มได้เหมือนต่อใจกองเชียร์ด้วยนะแล้ววันนี้ทั้งครอบครัวมุ้ยก็มาดูที่สนามด้วยครับก็พ่อแม่มาแล้วก็แบบมีญาติๆอะไรเงี้ยมาดูหวังว่าเราล้มแล้วต่อไปนี้เราจะเดินหน้าต่อได้นะครับที่สองเราเอาไปได้แน่นอนครับก็หวังว่าไม่เหลืออะไรแล้วผมว่ามันแบบเราต้องที่สองอย่างเดียวเราชั่วโมงเนี้ยเราก็ต้องแบบพยายามทำให้ดีสุดทุกคนก็เห็นแล้วว่าศรีสะเกษเป็นทีมที่ดีมากนะครับซึ่งเรามาเยือนเขาเราหวังแค่เราไม่แพ้นะครับแต่ต้องขอบคุณทุกคนครับที่ทำงานกันหนักมากในวันนี้แล้วขอบคุณทุกคนด้วยว่าอุต้าเมืองทองที่เรามาเชียร์จากกรุงเทพครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับแล้วก็ไปเจอกันที่กรุงเทพครับแล้วก็วันพุธครับที่พิจิตรใช่ฮะเราไม่ทำให้ผิดหวังครับก็วันนี้3แต้มครับทุกคนก็เต็มที่แล้วครับแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่เราผ่านมาก็เราก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็3แต้มนี้ทุกเมื่อไหร่กินเลยทุกคนครับรักษาโอกาสของตัวเองไว้ได้นะลงแล้วก็ยิงได้ครับก่อนลงคิดอะไรก่อนลงก็คิดว่าแมตช์นี้ไม่คิดว่าจะได้ยิงครับแต่คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดทำผลงานออกมาเพื่อทีมให้ดีที่สุดครับแต่พอยิงได้ก็โอเคครับก็ดีใจครับครับก่อนได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้น็อตบอกว่าฝันว่าโก้จะยิงจริงเหรอก่อนเล่นเห็นเพื่อนบอกว่าวันนี้เพื่อนต้องยิงครับก็ตกใจเลยยิงเหมือนกันครับมันก็เป็นแรงผลักดันให้เยาวชนได้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นเด็กคุณก็สามารถทำโอกาสลงไปเล่นตัวจริงได้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่มันไม่เกี่ยวกับเยาวชนหรืออะไรแค่เราแบบมีความมุ่งมั่นแล้วก็แบบซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ทำให้เขาเห็นครับการฝึกซ้อมแล้วเราก็จะมีโอกาสแบบนี้ครับโกโก้เราหน้าทองเคือเหลืออะไรที่ต้องปรับตัวอีกเรื่องแบบแรงอะไรอย่างงี้ครับเพราะผมเรื่องแบบการกลัวแบบการปะทะอะไรเงี้ยพอโดนยิง1-0ปุ๊บผมก็โดนเสียปุ๊บแล้วผมก็แย้งทำให้ผมเล่นครับไม่ค่อยผลงานออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับเรื่องทรงผมแล้วฮะทั้งแก๊งสกิลแก๊งทำไมถึงตัดฮะต้องการมุ่งมั่นเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับไม่พี่ผมเห็นวีรุฒการเยิ้มตัดผมก็เลยแบบก็เลยเห็นเพื่อนตัดผมก็เลยตัดตามเพื่อนอะไรครับครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้มีความสามัคคีเพิ่มมากขึ้นครับพี่ก็ทำให้เป็นสีสันอีกแบบหนึ่งของทีมครับฝากไปถึงกองเชียร์ที่ตามฝากถึงกองเชียร์ขอบคุณกองเชียร์ครับวันนี้ที่นั่งรถมาไกลมากแล้วแบบหนาวมากพี่ให้กำลังใจเมืองทองตลอดครับแม้เราไม่เป็นแชมป์แต่ก็ขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจอยู่เสมอครับ